นุนโดย 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery ปวดหัวเลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus มาดูวิธีการรับมือกับคำวิจารณ์ทางด้านการแสดงของเหล่าดาราว่าแต่ละคนมีวิธีจัดการอย่างไรกันบ้างโดนจวกยับลีโอนาร์โดเป็นนักสิ่งแวดล้อมจอมปลอมชมภาพยนตร์สารคดีบอนชอยบาบิโลนกับเรื่องราวอื้อฉาวของคณะบัลเล่ดังของรัสเซียพูดคุยกับวิทย์ AF ตัวจริงของวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมซิงเกิลล่าสุด Step by Step ติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บก็อตสิบบันเทิงสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตความบันเทิงในจิ๊บจิ๊บก็อตสิบบันเทิงกับเฟรมสลิต้าค่ะพจน์พศธรครับปัจจุบันยุค 4G ครับทำอะไรก็เข้าถึงได้รวดเร็วกันหมดเลยฮะโดยเฉพาะศิลปินดารานักแสดงเองก็มักจะถูกโดนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอเลยใช่แล้วแม้ว่าจะแสดงดีแค่ไหนก็ตามก็ต้องรับให้ได้กับคอมเมนต์ต่างๆในโลกโซเชียลนะฮะค่ะจึงทำให้นักแสดงในยุคปัจจุบันนะคะบอกเลยว่าจะแสดงดีอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าประพฤติดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องยอมรับคำวิจารณ์ให้ได้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาไปดูนักแสดงที่โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขานั้นจะมีวิธีการรับมืออย่างไรที่เรื่องแรกเลยนะคะสำหรับเรื่องนางทาสและความพีเรียดในใจคนดูที่ไม่ว่าจะทำออกมาในเวอร์ชั่นไหนก็จะมีคนติดตามตลอดเวลากับบทบาทของเอียนตัวละครที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งในเวอร์ชั่นปี2536นำแสดงโดยมนฤดียมาภัยสร้างมาตรฐานไว้สูงมากค่ะพอผู้ชมคาดหวังกับการนำมาสร้างใหม่จึงกลายเป็นประเด็นในการคัดเลือกตัวละครอย่างเวอร์ชันปี2559ที่นำแสดงโดยแยมมัทิราตันติประสุทธิ์แค่ฟิตติ้งตัวละครก็มีแต่กระแสด้านลบออกมาว่าเด็กเกินไปสำหรับบทนี้และยังเป็นการท่องบททำให้ยิ่งดูแข็งไปหมดพอเจ้าตัวได้ยินแบบนี้ก็บอกนะคะว่ามีเสียน้ำตานิดหน่อยแต่ว่าจะเอาคำวิจารณ์เหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาต่อไปค่ะส่วนสาววุ้นเส้นวิริธิภากับบทคุณหญิงแย้มในละครเรื่องนางทาสเช่นกันก็โดนว่าไม่อินกับบทเอาซะเลยเพราะบทนี้ต้องนิ่งแต่ว่าลูกเจ้าตัวออกจะเปรี้ยวปรุดปราดขนาดนั้นส่วนเรื่องวิจารณ์เจ้าตัวก็บอกว่าสตรองและจิตแข็งพอสำหรับคำวิจารณ์ค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าเข็ดแล้วกับละครพีเรียดเรื่องต่อไปขอเป็นยุคปัจจุบันที่เหมาะกับตัวเองจะดีกว่าส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่โดนวิจารณ์ตั้งแต่เรื่องแรกอย่างละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชานนท์จนถึงเรื่องปัจจุบันอย่างพี่รุณพร่ำรักบอมธนินทร์ที่โดนคอมเมนต์ว่าเล่นแข็งเหมือนขอนไม้มีหน้าเดียวไม่ว่าจะแสดงความรู้สึกอะไรสีหน้าก็เหมือนกันไปหมดแต่เท่าที่เห็นนะคะบอมไม่ค่อยจะออกมาตอบโต้สื่อยังคงตั้งใจฝึกฝนการแสดงเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปก็ขอเอาใจช่วยนะคะและสุดท้ายค่ะสำหรับสาวมากี้ราศีที่ตีบทแตกมาหลายบทบาทก็ยังคงหนีไม่พ้นกับเรื่องล่าสุดบุษบาเร่ฝันกับคำวิจารณ์บทบาทการแสดงของเธอที่ออกมาไม่ค่อยจะดีนักพอดีสาวมากี้มาร่วมงานอีเวนท์ที่ตึกสตูดิโอนาว26ของเราที่สยามจึงได้สอบถามฟีดแบคของการวิพากษ์วิจารณ์สาวมากี้ก็บอกเลยนะคะว่าการวิจารณ์เหล่านี้มีผลกับการทำงานของตัวเองอยู่บ้างแต่เรื่องไหนที่เจ้าตัวแก้ไขได้ก็จะนำไปปรับแก้ไขให้ถูกใจคุณผู้ชมค่ะมีนะคนที่แบบมาคอมเมนต์ว่าแบบไม่ชอบเสียงสูงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะเอามาปรับใช่บางทีมันก็จริงอย่างที่เขาว่าบ้างหรือบางทีมันอาจจะมีเหตุผลที่แบบเราต้องแสดงออกมาอย่างนั้นเพราะว่าบางทีมันไม่ได้มาจากตัวเราคนเดียวแต่อะไรที่เราสามารถแบบปรับเปลี่ยนให้คนส่วนมากชอบก็อันนั้นอะโอเคสุดการวิจารณ์นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากรสนิยมหรือว่าความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือความสามารถที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์กันต่อไปค่ะมากันที่ขวัญใจแม่ยกเพลงลูกทุ่งแดนอีสานครับหนุ่มเต๋าภูศิลป์หน้าตาเต๋าดูหล่ออินเทรนด์มากที่สำคัญคือพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลงทำให้เต๋าภูศิลป์กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่กำลังมาแรงในขนาดนี้เรามาทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับเต๋าภูศิลป์หรือเกษมศรีสมบูรณ์หนุ่มวัย24ปีจากอุบลราชธานีโตมากับการฟังเพลงของปู่ย่าซึ่งถ่ายทอดมาจากทวดที่เป็นหมอลำครับเลยซึมซับความเป็นศิลปินผ่านทางสายเลือดอย่างเต็มตัว
เต๋าภูสินเริ่มเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ผ่านการอัดคลิปลง YouTube จนทางแกมมี่ติดต่อให้มาทดสอบเสียงผลคือสอบผ่านและเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายแกมมี่โกได้ครับโดยเพลงแรกที่เต๋าภูสินได้มีโอกาสร้องให้กับแกมมี่คือเพลงโสมนางซึ่งต้นฉบับคือครูเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างชาตรีศรีชนเคยขับร้องไว้ซึ่งเพลงโสมนางเวอร์ชันเต๋าภูสินถูกปล่อยออกมาในปี2557อันเป็นใบเบิกทางให้เขาเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวนอกจากงานเพลงครับตอนนี้เต๋าภูสินยังมีงานแสดงผ่านภาพยนตร์เรื่องอ้อมกอดเขมราชที่เจ้าตัวร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยและเร็วๆนี้เต๋าจะได้ร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ภาค2อีกด้วยครับแต่เห็นรับงานแสดงแบบนี้แฟนเพลงไม่ต้องกังวลนะครับว่าเต๋าจะทิ้งงานเพลงเพราะเขาก็บอกว่าเขาโตมากับเสียงเพลงหมอลำตั้งแต่เด็กยังไงก็ไม่ทิ้งอาชีพนักร้องแน่นอนครับด้วยความที่ทวดเป็นหมอลำแล้วก็ย่าเขาก็จะคอยจดก้อนลำของทวดแล้วก็จะมาท่องให้เราฟังเราก็ตั้งแต่เด็กครับเพราะพ่อกับแม่ก็ไปทำงานข้างนอกปู่กับย่าก็เลี้ยงย่าก็จะชอบร้องเพลงหมอลำให้ฟังผมก็ฟังทุกวันคือมันก็เลยกลายเป็นร้องได้ตอนนี้เรามีเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับแล้วก็เพลงประกอบละครนะครับผมเล่นละคร2เรื่องแล้วก็ภาพยนตร์อีก2เรื่องก็ร้องเพลงทั้งหมดเลยซิงเกิลก็ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าเราก็ยังทำกันอยู่ตลอดนะครับยังอยู่ในแวดวงของดนตรีค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหมีคอนเสิร์ตใหญ่มากน้องพจน์ไปร่วมแดนซ์มาด้วยใช่ไหมคะไปแดนซ์มาครับอย่างนี้ไม่ยากร็อกทะเก็บมันสนุกมากถูกต้องครับคอนเสิร์ตของคริสติน่าคิงดอมคอนเสิร์ตครับงานนี้จัดเต็มด้วยโปรดักชันแสงสีอลังการและที่สำคัญรวมแฟนคลับของ Queen of Dance ไว้ทุกรุ่นเลยครับครบรอบ25ปีของนักร้องสาวแถวหน้าของประเทศอย่างคริสติน่าอากิล่างานนี้เลยจัดเต็มด้วยการเปิดอาณาจักร Queen of Dance อย่างอลังการด้วยเพลงซูมก่อนที่จะเปิดเวทีให้แฟนๆได้สัมผัสทุกอารมณ์และเรื่องราวในชีวิตของเธอผ่านบทเพลงกว่า39เพลงครับแถมมาพร้อมกับเกสที่ทำให้อาณาจักรแห่งนี้ร้อนระอุมากขึ้นครับด้วยความฮอตของหนุ่มอเล็กธีรเดชและเพิ่มดีกรีความระอุด้วยเสียงร้องอันทรงพลังของเบนชลาทิตและแก้มวิชญานีก่อนจะตบท้ายด้วย King of Disco อย่างหนุ่มบุรินทร์บุญวิสุทธิ์ที่มาชวนแฟนเพลงในฮอลล์ทุกคนลุกขึ้นวอร์มอย่างใกล้ชิดด้วยเวทีสุดล้ำที่หมุน360องศาทำให้ได้ใกล้ชิดกับผู้ชมแม้จะอยู่ด้านหลังก็ตามครับก่อนจะปิดท้ายด้วยเมดเล่เพลงแดนซ์ที่ไม่ว่าท่าไหนๆแฟนๆก็เต้นตามกันได้ทุกคนเลยครับ